สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะเรามาทดสอบกีตาร์นะครับเป็นยี่ห้อเช็คเตอร์นะครับรุ่น Demon 6นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะแบบด้านนะครับแล้วก็จะมีขอบนะครับเนี่ยสีเหลืองเดี๋ยวลองดูสเปคกันนะครับก็คือบอดี้ตัวนี้จะเป็นแบสวูดนะครับคอนะครับก็จะเป็นเมเปิลแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยจะเป็นโรสวูดนะครับก็มี24เฟรตตรงอินเลย์นะครับก็คือสัญลักษณ์ที่บอกเฟรตเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆไม้กางเขนนะไอ้ตรงต้นๆนะครับพอลงมาก็จะเหลือเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตรงนัดเนี่ยจะเป็นของกราฟเทคนะครับนะเป็นของกราฟเทคก็จะลื่นๆหน่อยเวลาดันสายนะครับทำให้สายเนี่ยไม่ฝืดแล้วก็กลับมาหยุดตำแหน่งเดิมได้ดีนะครับตรงหัวก็จะมีเขียนชื่อรุ่นไว้นะครับ Demon 6นะครับตรงแผ่นที่ปิดเหล็กไขคอนะครับเขียน Demon 6ชื่อรุ่นนะครับลูกบิดก็เป็นของเช็คเตอร์เองนะครับเดี๋ยวลองดูปิกอัพกันบ้างนะครับปิกอัพก็เป็น Duncan Design นะก็คือเหมือนกับว่า Simo Duncan ออกแบบให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นฮัมบัคเกอร์นะครับ2ตัวเลยทั้งตัว Neck แล้วก็ตัวบริดนะครับก็คือตัวเน็กเนี่ยจะชื่อ Duncan Design HB105N นะครับส่วนตัวบริดก็ชื่อคล้ายๆกัน HB105B นะครับก็จะเปลี่ยนจาก N เป็น B กันนั่นเองแล้วก็ปิกอัพของตัวนี้นะฮะมันจะเป็นแบบใส่ถ่านเป็นแบบ Active นะครับก็มันจะต้องใส่ถ่านด้านหลังเนี่ยครับมันจะมีช่องให้เราเปิดนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเนี่ยใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ใส่นี่ก็ไม่มีเสียงนะเพราะความแรงนะครับเราต้องใส่ฐานแล้วก็ซีเลคเตอร์3ทางนะครับแล้วก็1วอลลุ่ม1โทนนะครับตรงบริดนี่ก็จะเป็นของ Juno Matic นะครับก็คือจะเป็นแบบโยกไม่ได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะใช้การร้อยสายจากทางด้านหลังนะครับทะลุออกมาทางด้านหน้าแล้วก็ไปขึ้นสายตรงด้านหัวนะครับเนี่ยจะมีรูตรงนี้ก็เป็นกีตาร์ที่หน้าตาดูดันอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดีกว่านะครับเริ่มจากเสียงครีมกันนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มที่ฮัมบัคเกอร์ตัวนี้ก่อนนะครับต่อมาจะเป็นฮัมบัคเกอร์ตัวเน็กกับตัวบริดนะครับพร้อมกันต่อมาก็จะเป็นฮัมบัคเกอร์ตำแหน่งบริดนะครับ
เดี๋ยวเรามาฟังเสียงโอเวอร์ไดรฟ์นะครับก็จะเริ่มจากแฮมเบอร์เกอร์ตัวเน็กนะครับจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์คู่นะครับตัวนี้กับตัวบิดมาจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ตัวบิดนะครับฟังเสียง distortion นะครับก็เริ่มจากแฮมเบอร์เกอร์ตัวเน็กนะครับเกอร์คู่นะครับThank you.
จะเป็นตัวบริดนะครับฮัมมักเกอร์ก็สรุปนะครับเจ้าเช็คเตอร์ตัวนี้นะครับ Demon 6นะครับก็เป็นกีตาร์ที่ถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยโอ้โหถือว่าคุ้มสุดคุ้มเลยฮะเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วก็สเปคก็มาตรฐานดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบเพลงล็อกเล่นแนวล็อกหนักๆเสียงเอาท์พุตเยอะๆอะไรพวกนี้นะครับไอตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะเลยนะครับเนื่องด้วยปิกอัพของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบแอคทีฟใช่มั้ยก็คือใส่ฐานแล้วก็จะทำให้เอาพุทเนี่ยแรงนะครับเวลาเราเล่นเพลงล็อกแล้วเนี่ยเสียงมันจะแบบสาดแบบเต็มเหนียวครับนะฮะส่วนเวลาตีคอร์ดเนี่ยผมเพราะว่าเอาพุทมันอาจจะแรงไปหน่อยถ้าเกิดมาตีคอร์ดนะอาจจะต้องลดวอลลุ่มลงนะครับเพื่อให้ตีคอร์ดแล้วมันไม่แตกพลาดนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่มาตรฐานดีอีกตัวหนึ่งนะครับราคาจับต้องได้นะครับถ้าสนใจก็ลองหาทดสอบกันดูฮะ